ก็สืบพยานนะครับก็รัตนาพรอีกหนึ่งปากวันนี้ก็ทอได้สองปากนะครับเช้าเป็นครูปีชาแล้วบ่ายเป็นรัตนาพรก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็สืบอีกนะครับศาลก็กำชับว่าพรุ่งนี้ให้เอามา4ปากเลยนะครับ4ปากเนี่ยก็น่าจะเป็นทางเจ๊เกียวนะครับแล้วก็ตัวแม่ค้าผู้จัดการธนาคารนะครับปากเป็นใครแม่ค้าทั้งสองปากนะครับก็แล้วก็ทางฝ่ายเขาเนี่ยก็น่าจะมีเหลือประมาณสักพรุ่งนี้4ปากแล้วก็จะเหลือประมาณสัก2 3ปากก็จะจบแล้วแหละนะครับแล้วทีนี้ก็จะเป็นของพยานของฝ่ายเรานะครับก็จะเริ่มสืบวันที่17เมษายนเสร็จ18 18ครับ1818เมษายนแล้วก็จะสิ้นสุดประมาณวันที่30เมษายนนะครับก็มันเป็นการสืบเพิ่มเติมจากชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะครับเพราะว่าเราได้มีการตกลงกันแล้วว่าให้เอาคําให้การนะครับในชั้นไต่สวนเนี่ยเอามาใช้ในชั้นพิจารณาเพราะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ธนาคมเนี่ยก็ทำหน้าที่สืบรัตนาพรนะครับตอนเช้าเนี่ยผมเป็นคนสืบครูปีชานะครับก็เพิ่มเติมจากที่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องไปนะครับก็เพิ่มเยอะหน่อยนะครับวันนี้ถึงค่ำคือต้องบอกกันว่าเราพูดอะไรลึกไม่ได้นะครับเพราะว่าคดีเนี่ยตอนนี้อยู่ชั้นพิจารณาแล้วศาลท่านวางข้อกำหนดเอาไว้นะครับก็คงจะบอกได้แต่เพียงว่าสืบเข้าไปบ้างแล้วและเหลือสืบอีกกี่ปากเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผลก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าเราก็เหมือนกับว่านำความจริงเข้าสู่ศาลนั่นแหละนะครับพยานของเรานะครับก็จะมีตำรวจนะครับทั้งปอททั้งกองปราบสอบสวนกลางนะครับแล้วก็เป็นพยานของทางฝ่ายลุงนะครับที่เจอ926แล้วก็มีที่สำคัญก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องคลิปนะครับรายการเป็นคนที่อยู่ในรายการเอามาเบิกความด้วยนะครับไม่มีไม่ปวดไม่กุ้มใจใครเป็นคนกุ้มใจก็ผมว่ามีนะผมว่าน่าจะมีหลายคนได้ซ้ำไปวันนี้เห็นไต่สวนเสร็จแล้วออกมาเรายิ้มหน้าเฉยมีอะไรที่เป็นจริงๆแล้วผมก็ยิ้มทุกครั้งนะที่ผมออกมาผมไม่เคยหนักใจไม่เคยหนักใจพอฟังข้อมูลการสืบพยานนี้เข้าใจครับดอกไม้เหลือดอกไม้มาให้ดอกไม้เหลือได้พรุ่งนี้จะได้สืบต่อก็วันนี้ก็สืบพยานกันได้สองปากก็คือในส่วนของครูแล้วก็ทางเจ๊บ้าบิ่นแล้วก็ส่วนข้อเท็จจริงอีกสองปากก็ทางฝ่ายจำเลยก็รับข้อเท็จจริงว่ามีตามพยานจริงที่เบิกความไม่จริงเนี่ยก็เลยรับไม่จริงไปก็เลยไม่ได้สืบสอบปากคำไม่กลับคือรับนี่คืออะไรก็ในส่วนของยี่ปัวนะฮะยี่ปัวกับทางที่มีการสอบปากแต่เราก็ยังมีพยานที่จะต้องนำขึ้นอีกหลายปากนะครับพรุ่งนี้ก็ประมาณ4ปากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เจอกันนอกจาก4ปากพรุ่งนี้แล้วยังมีก็มีในวันที่11กับวันที่17เมษายนเต็มวิ่งประมาณก็ต้องตามไปนะครับนั้นก็เป็นกลุ่มของพนักงานสอบสวนกับประจักษ์พยานที่รู้อย่างนี้เป็นอย่างก็รู้สึกดีใจครับได้นำความจริงรู้สึกอยู่บนใจครับแล้วก็พยานทุกปากก็พูดตามความเป็นจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับความจริงคือความจริงครับแล้วเจ๊แล้วครับขอบคุณครับ